ผมจันจึชื่อว่าเขาเพื่อนๆเขาผมจังแต่โยนในนี้เขาไปอยู่ในแบบออนไลน์กันเองนะและเรื่องลงมาอยู่ตัวละครตัวสุดท้ายนะครับของในอัปเดตนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับพร้อมช็อตลงให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับก็รอดูได้เลยก็รบกวนจริงๆนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วกันครับผมตั้งใจทำคลิปมากๆเลยนะฮะก็ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครของเอเมลีกันดีกว่านะครับว่าตัวละครเนี่ยปรับอะไรกันบ้างครับเห็นได้ข่าวว่าตัวละครของเอเมลีนะครับปรับตัวของสกิลมาด้วยนั่นเองนะครับผมเลเวล 75 พอนะครับเพราะว่ามันได้ใช้อยู่แล้วนะครับคิดว่ายังไงก็คงไม่ได้ใช้เอเมลีนะครับนอกจากว่าอวยเนาะนะครับต้องพูดว่าอวยเท่านั้นนะนะครับผมอันนี้คือเพิ่งจะทำคลิปนะครับเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับตอนประมาณ22:20เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราไปดูรีวิวเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไป Let's goเอมเลียนครับชื่อเงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่300ครับจะวางเป็นตัวแอร์เนาะนะครับหรือว่าตัวฮิวนะครับเป็นธาตุน้ำนะครับดาเมจเริ่มต้นครับก็อยู่ที่ประมาณ6,090ตี5วิระยะ45ครับจะตีติดฟรีนะครับหรือว่าตีติดน้ำแข็งนั่นเองครับตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับวางได้ทั้งหมด8ตัวนะครับผมขายได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่านะครับเก็บแอนิเมชันครับผมอยากเห็นด้วยนะครับมันเลยเห็นน้องนานมากๆนะครับหลังจากที่ทำครอบครัวแฟมิลี่เอมเลียไปนะครับนี่เป็นประมาณนี้ครับติดฟีดนะครับผมอัปเกรดขั้นแรกนะครับ 1,200 ครับอัปเกรดขั้นที่2 2,100 ครับอัปเกรดขั้นที่3 3,400 ครับอัปเกรดขั้นที่4ครับเปลี่ยนสกิลใหม่ฮะเป็นแอนิเมชั่นใหม่ครับ 6,000 ครับผมอัปเกรดขั้นที่5นะครับ 12,000 ครับโอเคเดี๋ยวดูสกิลในขั้นนี้ก่อนนะเพิ่นไปนะครับโอเคได้เป็นน้ำแข็งพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ติดแข็งเนาะประมาณนี้เลยนะครับอัปเกรดในขั้นที่6นะครับก็ได้เปลี่ยนสกิลใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่สกิลดิเรียกว่าปีกิกดนั่นเองเอาบีสามครับใช้อยู่ที่20,000ครับผมแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายครับของเอมเลียนเองนะครับไอความสามารถบีสามอันนี้คือไม่แน่ใจเลยเว้ยจริงๆเว้ยคุณผู้ชมว่ามันจะปรับอะไรมาบ้างนะครับอันนี้จำไม่ได้เลยจริงๆนะครับพอไม่รู้ว่าปรับอะไรมาบ้างนะครับผมลืมหมดแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันใช้ได้อะไรได้ไหมครับจะขอดูก่อนนะนะครับ80,000,000เนาะลองกดสกิลไปนะครับเอมเลียนบีสามปุ๊บกดไปปุ๊บเหมือนจะเหมือนหยุดเวลาด้วยนะครับเมื่อกี้หยุดเวลาเหรอนะครับหยุดเวลานะครับเห็นปะกดสกิลไปตอนแรกมันไม่หยุดเวลาใช่ไหมเนี่ยนะครับหยุดเวลาสกิลเอเมเรียหยุดเวลานะครับไม่มั่นใจว่าหยุดสลาเนี่ยแต่มันมีน้ำแข็งแค่นะครับโอ้นะครับเริ่มแล้วนะครับน่าจะเป็นพอสกิลนะครับกดไปก็เลยมีหยุดเวลาด้วยนั่นเองนะเห็นว่าโปรตีมันจะไม่หยุดเวลานะครับเห็นว่ามีแต่น้ำแข็งนะครับตัวเอเมเรียเนี่ยพอกดสกิลไปไม่รู้ว่าจะแป๊บได้ไหมครับลองกดดูดิครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตปิดเอฟเฟกต์ก่อนนะครับลองกดเอฟเฟกต์บิสาดไปนะครับโอเคครับลองกดไปปุ๊บนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนจะเป็นเหมือนนุกด้วยเนี่ยใช่ไหมนะครับลองดูสินุกเหรอสแปมได้ด้วยเหรอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มอนหายไปเลยอ่ะนะครับเลือดอยู่ที่77,000,000นะครับกดนุกปุ๊บเป็นนุกด้วยนะครับสกิลของเอเมเรียนะครับแล้วทำไมมันอยู่ดีมีหยุดเวลาด้วยนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าสกิลเอเมเรียจะมีหยุดเวลาด้วยนะครับไม่มั่นใจวะนะครับสแปมได้นะครับสกิลเอเมเรียไม่คล่องใจวะคล่องใจวะนะครับนี่ประมาณนี้ครับมีนุกนะครับสแปมได้เรื่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวของเอเมเรียนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าเนาะสำหรับเอเมเรียนะครับเลเวล75ครับก็อยู่ที่ประมาณ690,000ครับตี5วิระยะ90นะครับผมบัฟด้วยไอดอลนะครับหรือว่าบัฟ 250% นะครับก็อยู่ที่ประมาณ250%แล้วใช่ปะ250ใช่ปะนะครับ 250% นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,410,000 นะครับผมแล้วบัฟด้วยจูฮาบัตนะฮะ 300% นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะแต่รู้สึกว่าสกิลเอเมเรียมันเมื่อกี้แปลกใจว่าทำไมมันมีหยุดเวลานะครับแต่ก็ใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะครับอย่างนี้เห็นเลยครับอยู่ที่ประมาณ 2,760,000 นะครับผมแบบ 300% เนาะนะครับอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของเอเมเรียนั่นเองนะครับผมค่อนข้างงงมากว่าทำไมตอนแรกมันมีหยุดเวลาด้วยนะครับหรือว่ามันครั้งแรกเนี่ยพอกดสกิลครั้งแรกของเอเมเรียนเนี่ยมันจะหยุดเวลาหรือเปล่านะครับแล้วที่เหลือต่อไปมันจะเป็นแบบนุกอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอันนี้งงเหมือนกันกดปุ๊บนุกนะครับประมาณนี้เลยเห็นปะปั๊มได้เรื่อยๆเลยครับแล้วตอนแรกมีหยุดเวลาครับกดตัวแรกแล้วมีหยุดเวลาผมก็งงเหมือนกันนะครับผมคิดเห็นกันบ้างครับผมคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันครับสุดท้ายนี้ครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะผมแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตายอยู่แล้วละสบายแล้วละครับผมช่วยกันหน่อยนะฮะห่วงนอนมากๆเลยเหนื่อยแล้วด้วยนะเนี่ย